泪暴跟风势也逆住，谁知这会只一年远。女或男母，或民富，或贫倦，定场景。失去或得，降或升，胜或输，人听命。雷阵雨里，你我各安天命。冷雨快跌破，互相倒影。啊啊！雷暴间，风声也逆住。人生怎修正，都并未如愿。啊！全活间激发了恨怨，人间际会只因缘，谁知相遇。我一直都被稳大狂咒。啊啊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 啊จากที่กระหม่อมคาดการเด็กในท้องของหงเฮามีขนาดเล็กเกินไปช่วงเวลาที่ผ่านมาหงเฮาเสียพระทัยเรื่องพระมารดาทรงบรรทมไม่พอทั้งพระโลหิตก็ติดขัดเด็กในท้องตัวเล็กคงไม่ใช่เรื่องแปลกคำพูดของหมอหลวงเสี่ยมีเหตุผลกระหม่อมขอปรึกษากับหมอหลวงเสี่ยเพื่อสั่งพระโอสถบำรุงพระโลหิตให้หงเฮาหงเฮาทรงพักผ่อนให้มากนะพะยะค่ะเรื่องผลกระทบต่อพระประสาทและผลกระทบต่อพระอรกายรบกวนท่านหมอทั้งสองแล้วข้าจะพยายามใส่ใจตัวเองเชิญท่านทั้งสองพะยะค่ะกระหม่อมทูลลาหิงฮ่องเต้เสด็จมาไหมทูลหงเฮาฮ่องเต้ทรงสั่งหมอหลวงมาถวายตรวจพระอาการสั่งเว่ยกงกงมาสอบถามพระอาการแล้วก็ทรงประทานโสมาด้วยเพคะฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จมาเหรอเพคะฮ่องเฮาเว่ยกงกงบอกว่าฮ่องเต้ทรงมีราชกิจไม่อยากรบกวนการพักผ่อนดังนั้นราชกิจยุ่งเป็นข้ออ้างข้าคิดว่าฮ่องเต้ไม่ให้อภัยข้าแล้วฟังเสียงออกไปอีหลานช่วยข้าทูลฮ่องเต้ด้วยข้าต้องการคืนความเป็นธรรมให้กับลูกข้าเรื่องผ่านไปแล้วเจ้าควรปล่อยวางเจ้าจะให้ข้าลืมลูกเหรอข้าทำไม่ได้ข้าไม่ได้ให้เจ้าลืมลูกข้าต้องการให้เจ้าคิดถึงเรื่องวันหน้าทางเสียงเจ้าต้องการจะจับลูกในท้องข้าไหมให้ข้าจับลูกในท้องเจ้าเหรอหวังกุ้ยไฟเราต่างเป็นพระสนมฮ่องเต้เหมือนครอบครัวเดียวกันลูกของข้าก็เหมือนลูกของเจ้าเจ้ายินดีมองเด็กคนนี้เป็นลูกเจ้าไหมถ้าเจ้ายินดีช่วยข้าเลี้ยงเขาให้โตลูกของเจ้าก็คือลูกของข้าเหรสนมากดิ้นตลอดทางเสียงจะเชื่อข้านะดื่มยาถ้วยนี้ให้หมดเจ้าต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเจ้าจะได้ช่วยข้าเลี้ยงลูกได้ยินว่าฮ่องเต้ไม่ได้ไปเยี่ยมฮองเฮาส่วนหวงกุ้ยเฟยก็ไปเยี่ยมเสียงผินทั้งวันนางห่วงเสียงผินมากห่วงยิ่งกว่าห่วงไทยเฮาเพคะมีใครบางคนคิดว่าตัวเองตั้งท้องแล้วก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทำตัวหยิ่งพยองจึงมองไทยเฮาอย่างข้าไม่อยู่ในสายตาหม่อมฉันมิกล้า
ในสายตาหม่อมฉันมีแต่ไทเฮาไทเฮาสั่งหม่อมฉันขึ้นฟ้าหม่อมฉันไม่กล้าลงดินสั่งให้หม่อมฉันไปตะวันออกหม่อมฉันก็ไม่ไปตะวันตกชั่วชีวิตหม่อมฉันขอถวายปรนิบัติไทเฮาอย่างภักดีปากของเจ้าเนี่ยนะนกบนต้นไม้จะยังกล่อมจนตกหม่อมฉันไม่กล้าประจบใครมีเพียงแค่ไทเฮาน่ารักจริงถวายบังคมไทเฮาตามสบายขอพระไทยถวายบังคมท่านพี่ทั้งสองตามสบายฮองเฮากลับวังวันแรกก็เกิดเรื่องไม่ดีข้าได้ยินแล้วรู้สึกกังวลโชคดีแค่เพียงตกใจเจ้าสองคนต่อไปก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสียงผินอย่าให้กระทบเด็กในท้องทราบแล้วเพคะจริงสิพวกเจ้าช่วยดูหน่อยวันนี้ทรงผมของข้าเป็นยังไงบ้างพระเกศาไทเฮาดำสนิทพระพักทรงเมตตาทรงสง่างาม พระเกศาดังกลุ่มเมฆใหญ่พระพักสดใสทรงดูปราณี เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าฝีมือของจิ้งยี่เนี่ยไม่ธรรมดา มีอีกอย่างนะจิ้งยี่ทำเพื่องานฉลองอายุของข้าทุ่มเทอย่างมากเจ้าสองคนก็ดูแลเด็กในท้องให้ดีๆล่ะขอบพระทัยที่ทรงชมหม่อมฉันได้ยินคนพูดว่าท้องแหลมคือลูกชายท้องกลมคือลูกสาวท่านพี่ตั้งพระครรภ์ใกล้เคียงกันไม่รู้ว่าใครจะประสูติก่อนใครจะประสูติหลังใครโอรสใครธิดาถึงตอนนั้นคงเหมือนมังกรต่อสู้หงตัวข้ากับน้องฉวนเหมือนพี่น้องกันใครคลอดก่อนใครคลอดลูกชายลูกสาวไม่สำคัญที่สำคัญต้องรักใคร่ปรองดองน้องสาวข้าจะว่าจริงไหมเพคะหม่อมฉันกับท่านพี่ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งใครใหญ่ลูกของท่านพี่ก็เหมือนลูกของหม่อมฉันลูกของน้องสาวก็เหมือนลูกของพี่เรามาร่วมใจเรียนรู้จากไทเฮาผู้ทรงคุณธรรมเพื่อต้าชิงเพื่อราชนิกูลของเราต้องร่วมกันดูแลดีมากหวงกุ้ยไฟฉลาดเฉลียววาดกลีบดอกเหมยคำนวณวันประสูติวันที่ดอกเหมยผลิดอกเต็มต้นคือวันที่ข้าจะคลอดลูกฮะจริงสิเพคะจริงกุ้ยเหลินบอกว่ารายการวันเฉลิมนั้นมีมากมายมีเรื่องต้องทำเยอะมากจึงขอยืมตัวแม่นมเพื่อไปช่วยงานสงอภัยที่หม่อมฉันพูดมากด้วยจิงกุ้ยเหลินเพียงแค่หาข้ออ้างจะทำให้ตำหนักจงถุยเอิกกระเริงทั้งนางเถอะหวังว่าแม่นมจะใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธ์กับลูกสาวอีหลานฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทตาสบายขอบพระทัยหม่อมฉันทูลลาอีหลานจะวาดรูปดอกเบื่ออยู่เหรอข้าขอวาดด้วยนะหม่อมฉันคิดว่าฝ่าบาทเสด็จตำหนักฉู่ซิ่วไปเยี่ยมฮองเฮาไม่ทราบว่าฝ่าบาทจะทรงลงลายพระหัตถ้าฝ่าบาททรงคิดจะเติมคงต้องรอพรุ่งนี้ฮองเฮาเสด็จกลับวังแล้วทำไมฝ่าบาททรงอ้างว่ายุ่งเรื่องราชกิจไม่เสด็จไปเยี่ยมหากว่าหม่อมฉันคือฮองเฮาคงรู้สึกทุกข์ใจไม่น้อยอีหลานจะคงไม่รู้ข้ากลัวว่าถ้าข้าพบฮองเฮาข้าคงคิดถึงหูหยินซูกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมันคงทำให้ข้าทุกข์ใจทั้งเรื่องลูกของคังเสียงกับลูกของข้าข้าไม่อยากเจอถึงไร้พยานหลักฐานข้าก็ไม่ควรเอาโทษฮองเฮาแต่ข้ากลัวว่าเห็นฮองเฮาแล้วข้าคงคิดฟุ้งซ่านดังนั้นข้าจึงเกิดความยินทาต่อนางฝ่าบาททรงเลือกที่จะเลี่ยงฮองเฮาฝ่าบาททรงทราบไหมเพคะภาพวาดดอกเหมยมีกลีบดอกอยู่เท่าไหร่ต้นเหมยหนึ่งต้นมีอยู่60ดอกแต่ละดอกนั้นมีอยู่5กลีบทั้งหมดก็300กลีบถ้ากับเวลา300วันพอดีซึ่งถ้ากับเวลาตั้งครรภ์ของเจ้าฝ่าบาทหม่อมฉันกับเสียงผินต่างก็ตั้งครรภ์เรายังผูกพันเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันแทบไม่ยอมห่าง
ฝ่าบาทกับฮองเฮาอยู่กันเป็นเวลานานไม่ใช่แค่9เดือน10เดือนฝ่าบาทควรทราบว่าฮองเฮาเป็นคนยังไงข้าไม่เชื่อว่าหยวนวางวางแผนทำร้ายลูกข้าเมื่อฝ่าบาทซึ่งมีคำตอบก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงนะเพคะแล้วเจ้าไม่โกรธฮองเฮาเหรอที่หม่อมฉันโกรธคือฮุยหยินซูวันที่เส้นไหว้เทพอย่างน้อยฮองเฮาก็ส่งช่วยชีวิตหม่อมฉันไว้หม่อมฉันติดค้างบุญคุณฮองเฮาเพคะถึงฝ่าบาทจะไม่ทรงห่วงฮองเฮาแต่ก็ควรห่วงเลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่าบาทควรเสด็จไปเยี่ยมฮองเฮาบ้างฮองเฮาส่งทุกข์ใจเรื่องแม่ตายกินนอนลำบากพระโลหิตหมุนเวียนไม่ดีทารกในครรภ์จึงตัวเล็กจะพูดได้ถูกต้องไม่ว่ายังไงฮองเฮาก็ได้รับกรรมที่ทำไว้แล้วข้าสมควรให้โอกาสนางอีกสักครั้งลูกแม่เจ้าต้องคลอดมาอย่างปลอดภัยและแข็งแรงเติบโตวันหน้ามีความมุ่งมั่นถึงเจ้าไม่มีพ่ออยู่ข้างกายแต่แม่จะพยายามดูแลเจ้าปกป้องเจ้าลูกในท้องของของเขาใครบอกว่าเขามีแต่แม่ดูแลฝ่าบาทข้าเป็นพ่อของเขาข้าต้องร่วมกับเจ้าดูแลเขาให้ดีฝ่าบาทเจ้าทุ่มเทแบบนี้หมอหลวงบอกว่าจะตกใจถึงทำให้ลูกตัวเล็กจะต้องพักผ่อนให้มากรู้ไหมหม่อมฉันคิดอยู่ตลอดจะทำป้ายสมหวังหลายๆอันเพื่อความหวังความสำเร็จเจ้าคิดจะอธิษฐานอะไรหม่อมฉันอธิษฐานให้ฝ่าบาทคลายปมในพระทัยอภัยให้หม่อมฉันความหวังของเจ้าเป็นจริงแล้วทรงอภัยให้หม่อมฉันแล้วเหรอต้องโทษข้าที่เลอะเลือนโชคดีอีหลานช่วยเตือนสติข้าที่แท้เพราะน้องฉวนช่วยคลายปมในพระทัยหยุนบอนจะเป็นอะไรหม่อมฉันเป็นตะคริว อยู่ที่เลอะเหอะมักจะเป็นบ่อยๆหมอหลวงบอกว่าเพราะโลหิตหมุนเวียนไม่ค่อยสะดวกฝ่าบาทอย่าทรงกังวลเลยอย่าหม่อมฉันมีบังอาจจะอยู่เลอะเหอะต้องทนรับทุกข์ข้าจะไม่เสียใจได้ยังไงจะทำเพื่อลูกข้าจะต้องเสียสละอย่างมากข้าควรต้องรักและดูแลเจ้าเป็นไงมือข้าหนักไปเหรอเจ้าเจ็บใช่ไหมหม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าฝ่าบาทจะมาพบหม่อมฉันแถมยังทรงนวดขาให้หม่อมฉันผิดต่อฝ่าบาทเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าพูดเลยคืนนี้ข้าขออยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเจ้าฝ่าบาทจะอย่าร้องไห้สิไม่งั้นลูกของเราจะได้ยินเขาจะหัวเราะเอาว่าแม่ขี้แย่รับด้วยกล้าวเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันรู้ว่าเสียงผินดื่มยาแล้วอาการดีขึ้นหม่อมฉันหวังว่าอย่าทรงขังนางไว้ขอให้ปล่อยตัวนางเพื่อที่ว่านางจะได้อาการดีขึ้นที่แท้ของเขาใจกว้างหาได้ยากมากงั้นข้ารับปากเจ้าข้าก็หวังว่าเสียงผินจะรีบหายโดยเร็วตกลงขอพระทัยฝ่าบ้านตำหนักเฉิงชุนHuh?
าได้ยังไงน้องข้าไม่ต้องตกใจพี่สาวขอความเมตตาจากฮ่องเต้ทรงรับสั่งแล้วว่าไม่ให้คุมขังเจ้าเจ้าช่วยข้าขอร้องฮ่องเต้เหรอก็เจ้าเป็นน้องสาวที่ดีข้าทนทำใจไม่ได้ที่เห็นเจ้าต้องถูกขังทำไมเจ้าต้องช่วยข้าคือว่าข้ามีความลับมาบอกความจริงลูกชายเจ้าก็ไม่ได้หายไปไหนเลยเขากลับชาติมาเกิดอยู่ในท้องของข้าตอนนี้ที่ข้าตั้งครรภ์อยู่ที่แท้แล้วเขาเป็นลูกชายของเจ้าลูกชายข้ากลับชาติมาเกิดในท้องเจ้าเป็นไปได้ยังไงจริงๆเหรอหลังจากครั้งนั้นที่เจ้าคิดฆ่าข้าทุกคืนข้าฝันเห็นเด็กผู้ชายมาหาเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าเขากลับชาติมาเกิดอยู่ในท้องข้าที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาต้องการสลายบุญคุณความแค้นของเราตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ข้าวาดภาพอยู่ๆก็มีหนังสือเล่มหนึ่งตกลงมาตอนแรกข้าแปลกใจมากเพราะว่าไร้ลมไร้คนไร้ฝนทำไมหนังสือถึงตกลงมาได้ข้าจึงเดินไปหยิบขึ้นมาดูข้าเปิดออกมาอ่านแล้วก็ตกใจมากเลยข้าเจอรหัสลับน้องสาวดูสิเจ้าลองอ่านประโยคพวกนี้แล้วเอาอักษรตัวแรกมาอ่านรวมกันสิทั้งเสียงคือแม่ข้าทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วช่วยด้วยเจ้าดูสิลูกชายของเจ้าเขาต้องการให้เราเชื่อเขาแสดงให้เราเห็นเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าฝันทุกคืนฝันเห็นเด็กผู้ชายมาเข้าฝันอายุประมาณ4ขวบหน้าตาน่ารักใช่ไหมใช่ใช่แล้วลูกชายข้าเองลูกชายข้ากลับชาติมาเกิดในท้องเจ้าแต่ว่าท่านแม่ช่วยด้วยหมายความว่ายังไงเพราะเขารู้ว่ามีคนคิดร้ายต่อเขามันเป็นใครใครที่คิดร้ายกับลูกข้าพี่น้องที่ดีของเจ้าห่วงกุ้ยเฟยนี่หลานเหรอลูกเสียงผินจะต้องช่วยข้าดูแลปกป้องเด็กในท้องด้วยนะยาพิษก้านนี้นางสั่งหมอหลวงให้ใส่ลงในยาที่เจ้าดื่มรู้ไหมหลังเจ้าดื่มแล้วแขนขาเจ้าจะไร้เรี่ยวแรงเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมถ้าจะไม่เชื่อข้าก็ไปดูในสวนดอกไม้สินางปลูกหญ้าพิษเอาไว้ด้วยมันเป็นความจริงอีหลานปลูกหญ้าพิษเอาไว้นางคิดจะทำร้ายข้าทำไงดีด้วยมังเฮายาบำรุงคันเพคะข้ามียาบำรุงที่ดีที่สุดแล้วมังเฮาหมายถึงเสียงผินนางเชื่อข้าสนิทใจโดยที่ไม่สงสัยอะไรเลยสักนิดเดียวนางเห็นหนังสือที่หล่นจากชั้นวางนางคิดว่าวิญญาณลูกนางศักดิ์สิทธิ์เหรอเพคะเสียงผินมีความคิดที่บ้าคลั่งข้าจึงหลอกนางว่าเด็กในท้องข้าคือลูกนางที่กลับชาติมาเกิดแผนของข้าครั้งนี้จะทำให้ผู้หญิงที่บ้าคลั่งช่วยข้าล้างแค้นหม่อมฉันเชื่อว่าพวกมดที่รวมตัวเป็นความคิดของฮองเฮาเสียงผินก็คาดไม่ถึงว่าหม่อมฉันใช้น้ำผึ้งเขียนคำว่าท่านแม่ช่วยด้วยเพื่อที่จะล่อมดมาเกาะทำตามที่ข้าสั่งมาใช้น้ำล้างซะอย่าให้ทิ้งร่องรอยหม่อมฉันทำแล้วเพคะเช็ดล้างอย่างสะอาดเลยถ้างั้นเราจะเริ่มแผนต่อไปการเล่นกลของฝรั่งไม่ยุ่งยากอะไรที่สำคัญต้องกุมการเล่นไว้ในมือ
ต้องมันฝึกฝนบ่อยๆอุ๊ยว้าวทำไมมีผ้าออกมาด้วยนับ1ถึง3นะ1 2 3อุ๊ยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเนี่ยห่วงกุ้ยไฟเสด็จแล้วถวายบังคมห่วงกุ้ยไฟตามสบายข้ากับเสียงผินนำชาดอกไม้มาให้ทุกคนดื่มทอพระไทยห่วงกุ้ยไฟจำไว้อย่าแสดงอะไรต่อหน้าห่วงกุ้ยไฟอย่าเปิดเผยทำเหมือนในอดีตทำเหมือนไม่มีอะไรทุกคนตามสบายไอ้เทาเธอแสดงต่อพะยะครับการเล่นกลแบบนี้เป็นวิธีการบังตาทุกคนดูตรงนี้นะอุ๊ยแล้วยังไม่จบดูภาพผืนนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีนะใช่เอาละไม่มีนะโอ้ยว้าวกลายเป็นดอกไม้กระหม่อมเก็บดอกไม้ก่อนนะอุ๊ยเฮ้ยดอกไม้หายไปไหนแล้วหายไปแล้วทำไมดอกไม้ถึงหายมันหายไปไหนนะด้วยต้องอยู่ในตัวคนใดคนหนึ่งแน่ๆเลยตัวท่านไม่มีรู้ว่าอยู่กับท่านไหนล่ะแล้วอยู่ที่ไหนนะมีไหมจะมีไหมไม่มีอ่ะอ๋อนี่อย่าขยับอย่าขยับนะอ้าวไปอยู่นั่นได้ไงอ่ะฮะอยู่นี่เองอุ๊ยข้าให้เจ้าขอบคุณค่ะได้เท้าห้องเฮาเสด็จแล้วถวายบังคมห้องเฮาตามสบายขอบพระทัยข้ารู้มาว่าน้องสาวทุกคนเตรียมการงานเฉลิมของไทเฮาฝึกวิชาเล่นกลเขาเอาสิ่งของพิเศษมาจากเฉิงเต๋อมาแจกจ่ายให้น้องๆขอบพระทัยข้าได้ยินว่าจิ้งกุ้ยเหลินกำลังฝึกอย่างลับๆน้องข้าทุกคนถ้าหากไม่อยากขายหน้าขอให้ตั้งใจฝึกฝนรู้ไหมเฮ้คะน้องเสียงผินดูอาการเจ้าดีขึ้นมากขอบพระทัยฮองเฮาที่ทรงห่วงเสียงผินกินยาตามหมอหลวงสั่งอาการจึงดีขึ้นฮองเฮาทรงอภัยที่หม่อมฉันทำไม่ถูกนี่น้องข้าแค่ขาดสติไม่มีเจตนาร้ายฮองเต้ทรงเมตตาอภัยต่อข้าตัวข้าก็ควรอภัยให้น้องสาวข้าหวังว่าทุกคนจะปรองดองร่วมมือกันทิ้งเรื่องในอดีตมาเรามาร่วมดื่มน้ำชาฮะหม่อมฉันจะพยุงฮองเฮาเองมาระวังนะวิฮองเฮาไม่เป็นไรนะกระทบต่อพระคันหรือเปล่าไม่เป็นไรบังอาจบ้างรู้ไหมจะกระทบต่อพระคันฮองเฮาหม่อมฉันสมควรตายไม่เป็นไรนะเสียงผินมือเจ้าถูกลวกจนแดงเจ็บมากหรือเปล่าตายแล้วน้ำร้อนลวกมือเจ้าจนแดงไปหมดหม่อมฉันไม่เป็นไรที่สำคัญคือฮองเฮาพระคันไม่เป็นไรใช่ไหมจำไว้นะยาที่หมอหลวงจัดให้มียาพิษที่ห่วงกุ้ยเฟยผสมดังนั้นอย่าดื่มเด็ดขาดพระชนมห่วงกุ้ยเฟยเสด็จมาถึงแล้วทูลเชิญเด็กค่ะฮ
ฮังเสียงมือเจ้าเป็นไงบ้างหมอหลวงช่วยหม่อมฉันพันแผลให้ไม่เป็นไรขอพระทัยท่านพี่ทำตามหมอหลวงชี้นะดื่มยาตามเวลานะหม่อมฉันเพิ่งดื่มนั่นก็ดีจริงสิทำไมเมื่อกี้เจ้าดูตื่นเต้นรีบเข้าไปอารักขาห้องเฮาก่อนหน้านี้เจ้าเครียดแค้นนางแต่ตอนนี้กลับเป็นห่วงนางซะอย่างนั้นท่านพี่สอนหม่อมฉันเองนี่ว่าเรื่องในอดีตขอให้ปล่อยวางเราต่างเป็นสนมฮ่องเต้เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ควรมองฮ่องเฮาเป็นศัตรูฮ่องเฮาทูลขอพระเมตตาฮ่องเต้หม่อมฉันจึงไม่ถูกขังหม่อมฉันควรขอพระทัยอย่างนี้นี่เองทุกครั้งที่ดื่มยาหม่อมฉันรู้สึกเวียนหัวคล้ายจะง่วงนอนงั้นเจ้าพักผ่อนนะเราไม่รบกวนดีกว่ากลับตำหนักกันเถอะเฮ้คะหวังกุ้ยเฟยหม่อมฉันว่าโอสถของท่านได้ผลงั้นเจ้าเอาสมุนไพรไปให้หมอหลวงอีกเฮ้คะขนมงาผสมลูกจอสมองนักคำสารจากอาจารย์นำมาถวายให้หวงกุ้ยเฟยรบกวนได้เท้าเอ้อแล้วจริงสิสุขภาพพ่อข้าเป็นยังไงบ้างท่านอาจารย์สบายดีแข็งคล่องเหมือนเดิมพี่เอ้อเรื่องที่ข้ารบกวนไปสืบคืบหน้าบ้างหรือเปล่าตอนเช้าเว่ยกงกงออกจากวังไปกระหม่อมตามก็อยู่ด้านหลังสุดท้ายเห็นเขาไปร้านเจิ้งหยางเพื่อซื้อกระเป๋าจากนั้นไปที่ถนนสือฝูหมาร้านขายของเก่าเต๋อเป่าจือซื้อตังหูที่มีราคาแพงคู่หนึ่งเว่ยกงกงจะมีความสุขมากเขาคงจะมอบของล้ำค่านี้ให้ใครแน่ๆกระหม่อมเดาว่าผู้หญิงคนนี้คงมีฐานะสูงส่งจากนั้นเขาก็เดินกลับดูเว่ยกงกงจะระวังตัวมากเดินอ้อมวกไปมาหนึ่งรอบอารามสงบจิตใจขวาอย่าระวังเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครเขาก็รีบเข้าไปข้างในดูเหมือนว่าผู้หญิงนางนี้คงจะถูกกักตัวเพื่อความลับบางอย่างคนคนนี้ปิดบังเว่ยกงกงเขียนข้อความให้หวงกุ้ยเฟยเป็นไปได้ว่านางถูกกักตัวแน่นอนนางต้องการให้ข้าเปิดเผยเรื่องราวแล้วความจริงคืออะไรตำหนักจงฉุยไฟไหม้เกี่ยวข้องอะไรกับฮองเฮาซิ่วสูหยงและพระสนมสิ้นหวงกุ้ยเฟยได้เท่าเออวันนี้เป็นวันครบรอบวันสวรรคตฮองเฮาซิ่วสูหยงพระสนมวันนี้เป็นวันประสูติของท่านฝูอานขอถวายพระพรขอทรงเกษมสำราญพระชนมายุยืนยาว30ปีมานี้ทุกปีในวันนี้ฝูอานอวยพรให้ข้าตลอดข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงมิกล้ามิกล้าฝูอันไม่เคยคิดให้พระสนมตอบแทนได้ถวายรับใช้ถือเป็นบุญของกระหม่อมแล้วจริงสิพระสนมฝูอันมีของเล็กน้อยทูลถวายพระสนมต่างหูโบราณล้ำค่าเจ้าคงจ่ายไปมากความล้ำค่าไม่อาจเทียบที่อดีตฮ่องเต้ประทานให้พระสนมสิ่งของต้องเหมาะกับคุณตัวข้าเสียโฉมอย่างนี้ถึงจะมีของล้ำค่าแค่ไหนก็คงไม่เหมาะสมหรอกคงไม่ใช่นะรอยแผลของพระสนมค่อยๆเลือนลางแล้วทาพระโอสถอีกไม่นานท่านก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกอย่างในใจของกระหม่อมพระสนมทรงเป็นผู้ที่สิริโฉมงดงามทรงสวยไม่สางข้ารู้สึกว่าตัวข้าน่ะแก่แล้วไม่อยากจะให้เสียเวลาไปโดยเปล่าๆฝูอันข้าอยากเข้าวังไปพบหวงกุ้ยเฟยข้าอยากดูว่าทรงมีวิธีการใหม่ๆให้ข้าหายเร็วๆไหมเข้าวังเรื่องการเข้าวังไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งต้องเสี่ยงอันตรายฝูอันถือว่าข้าขอร้องเจ้าอ๋อพระสนมลุกขึ้นลุกขึ้นท่านจะ
ทำให้ฝูอันอายุสั้นที่ข้าทำไปนั่นเพราะข้าอยากจะหายเร็วๆเพื่อที่ข้าจะได้ใส่ต่างหูที่เจ้ามอบให้ตำรายาหมอหลวงหยีมีผลดีเมื่อยาได้ผลดียังมีวิธีให้หายเร็วขึ้นไหมไว้กองกองไทเฮาให้คนตามหาท่านค่ะกระหม่อมต้องรีบกลับตำหนักโซ่คังไว้กองกองวางใจทำงานเสร็จแล้วค่อยกลับมาพวกเราจะอยู่ที่นี่ต้องรบกวนหวงกุ้ยเฟยด้วยทูลลาทูลลาข้าเชื่อว่าที่ท่านมาหาข้าวันนี้คงไม่ใช่เพราะเรื่องการรักษาแผลให้หายโดยเร็วแน่ข้าพูดถูกใช่ไหมพระสนมสิ้นข้ามองคนไว้ไม่ผิดหวงกุ้ยเฟยเป็นคนฉลาดหลักแหลมแล้วท่านต้องการให้ข้าช่วยท่านยังไงข้าขอให้เจ้าช่วยเปิดโปงไทเฮาองค์นี้ถึงความร้ายกาจของนางเปิดโปงเรื่องอดีตที่นางฆ่าฮองเฮาเซี่ยวสูหยงจากนั้นวางแผนฆ่าข้าปิดปากข้าขอให้เจ้าขัดขวางฮ่องเต้อย่ารับฆาตกรเป็นมารดาพระสนมสิ้นที่ท่านพูดเป็นความจริงเหรอข้าเห็นกับตาว่าฮองเฮาเซี่ยวสูหยงถูกฆ่าตายคนที่ลงมือฆ่าก็คือไทเฮาองค์ปัจจุบันนี่แหละวันนั้นข้าเดินผ่านตำหนักจู่เซี่ยวพอดีข้าเห็นไทเฮาองค์ปัจจุบันถือกรรไกรเอาไว้ในมือแทงไปกลางอกฮองเฮาเซี่ยวสูหยงนางตายทันทีความจริงข้าจะทูลให้อดีตฮ่องเต้ทรงทราบเรื่องคิดไม่ถึงว่านางจะชิงลงมือวางแผนวางเพลิงจะฆ่าข้าให้ตายโชคดีข้าดวงไม่ถึงคาดรอดชีวิตมาได้เพื่อมาเปิดโปงคนชั่วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหากว่าของเฮาเซี่ยวสูหยงถูกฆ่าตายหมอหลวงจะต้องรู้ในวังหลวงนั้นมีวิธีทำให้คนรักษาความลับหรือว่าเจ้ายังไม่รู้ในอดีตหมอหลวงหยีเป็นคนชันสูตรศพนางว่าป่วยตายแต่เขารู้ความจริงหมอหลวงหยีออกจากวังไม่ได้เอาอะไรไปนอกจากตำราเล่มเดียวข้าเชื่อว่าในตำราจะมีหลักฐานความผิดของไทเฮาหมอหลวงหยีข้านึกออกแล้วก่อนหมอหยีจะตายมือที่เขาชี้ไม่ใช่ข้าเขาชี้ไปที่ตำรายาหมอหลวงหวงกุ้ยเฟยชมว่าขนมงาอร่อยอาจารย์สั่งให้กระหม่อมนำขนมมาอีกกล่องทูลต่อหวงกุ้ยเฟยรบกวนได้เท้าเอ้อแล้วข้ามีอักษรเทียบของหลายที่รบกวนได้เท้าเอ้อช่วยนำไปให้ท่านพ่อด้วยอ๋อสมุดคัดลอกสมุดบันทึกการทำงานตำรายาหมอหลวงสนมสิ้นบอกว่าคงจะมีหลักฐานที่ไทเฮาฆ่าคุณตายข้าพลิกดูหลายครั้งแล้วแต่ไม่เจออะไรห่วงกุ้ยเฟยหม่อมฉันพบว่าทุกครั้งที่ห่วงกุ้ยเฟยทอดพระเนตรตำราจะเกิดอาการคลื่นไส้ตลอดเลยคงเป็นเพราะข้าทุ่มเทจิตใจเกินไปถ้ามองเผินๆก็เป็นแค่ตำรายาธรรมดาก่อนที่หมอหยีจะตายเขาชี้มาที่ตำราเล่มนี้เหมือนเขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างทูลถามหวงกุ้ยเฟยทรงเชื่อถือคำพูดของพระสนมสิ้นเหรอข้าเองก็ไม่รู้และไม่หวังว่าจะเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นจริงข้าไม่รู้ว่าจะกราบทูลฝ่าบาทยังไงฝ่าบาททรงเคารพไทเฮาเหมือนพระมารดากลัวพระองค์จะไม่สามารถรับความจริงได้กระหม่อมกลับกังวลใจว่าพระสนมสิ้นมีจุดประสงค์อื่นหรือเปล่าถูกต้องควรป้องกันเอาไว้พระนางกับเว่ยกงกงมีความสัมพันธ์อะไรเว่ยกงกงรู้เรื่องแค่ไหนถ้าหากว่าไทเฮาทรงทราบว่าเราสืบเรื่องนี้จะกลายเป็นเราหาเรื่องให้ถูกประหารเรื่องครั้งนี้พัวพันใหญ่หลวงแถมยังมีเรื่องปริศนาที่ข้ายังคิดไม่ออก
กระหม่อมคิดว่าตอนนี้อยากเคลื่อนไหวอะไรจนกว่ากระหม่อมจะสืบความลับในตำราเล่มนี้ได้สรุปว่าเรื่องนี้ห้ามเปิดเผยให้ใครรู้แม้แต่ท่านพ่อข้าก็ให้รู้ไม่ได้กระหม่อมทราบกระหม่อมจะนำตำราไปตรวจสอบหวังว่าจะเจอความลับก็เจ็บมากเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงน้องข้าต้องเป็นฝีมือห่วงกุ้ยเฟยนางรู้ว่าข้าเปิดเผยเรื่องนางวางยาเจ้าจึงใช้มนต์ดำสาปแช่งข้าจะต้องช่วยข้านะช่วยข้ากับลูกในท้องช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยต้องมีคนทำตุ๊กตาฮองเฮาทำพิธีสาปแช่งแน่ไหนพระสนมเจอแล้วนี่หลานโหดเหี้ยมมากจะฆ่าลูกท่านพี่เหรอนี่ไงข้าเจอแล้วตุ๊กตาผ้าตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะจะไม่มีใครทำร้ายห้องเฮากับลูกได้น้องข้าพี่ต้องขอโทษเจ้าด้วยท่านพี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นทูลพระสนมเมื่อกี้นี้กระหม่อมตรวจอาการห้องเฮาพบว่าห้องเฮาทรงแทงแล้วไม่นะลูกข้าต้องไม่เป็นอะไรจะพูดสิลูกข้าไม่เป็นอะไรพระสนมลูกข้าต้องไม่เป็นอะไรต้องสงบสติอารมณ์หน่อยเป็นไปไม่ได้ลูกข้าต้องไม่เป็นอะไรลูกข้าลูกข้าต้องไม่เป็นอะไรต้องสงบอารมณ์ด้วยข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าหวงกุ้ยเฟยนางจะเป็นคนโหดเหี้ยมเพียงนี้นางพยายามให้เจ้าเสียลูกครั้งแล้วลูกแม่แม่จะต้องแก้แค้นให้เจ้าให้ได้แม่จะไม่ยอมปล่อยนางหวงกุ้ยเฟยใจชั่วพระสนมหม่อมฉันจะช่วยพระสนมไม่ต้องฉากกานี้ข้าเตรียมไว้ให้อี้หลานโดยเฉพาะออกไปเพคะอี้หลานคังเสียงวันนี้คังเสียงเตรียมพระสุทธารสกาใหม่เพื่อท่านพี่มาลองชิมดูทรงช่วยชี้แนะให้คังเสียงด้วยน้องข้าตั้งใจขนาดนี้ข้ายังไม่ได้ดื่มก็รู้เลยว่าชาหอมชัยเฉียงจะช่วยชัยหลิงเตรียมอาหารวันนี้ข้ากับท่านพี่เสวยเม่าไฟกันเถอะดีไหมเพคะวันนี้ดูเจ้ามีความสุขข้าต้องอยู่ร่วมกินกับเจ้าหม่อมฉันทราบแล้วหม่อมฉันทูลลาท่านพี่เป็นไงท่านพี่คิดว่าหม่อมฉันชงพระสุทธารสกานี้เป็นยังไงหอมมากชาใสเกสรดอกไม้ก็หอมแต่ว่าอะไรวันตายเจ้าบัดหึงแล้วมัดข้าทำไมปล่อยข้าก่อนเจ้าเสแสร้งว่าเป็นคนดีความจริงคิดจะทำร้ายข้าเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันข้าไม่เคยทำร้ายเจ้าทำไมเจ้าส่งคนเอาหญ้าพิษผสมในยาให้ข้าดื่มนั่นไม่ใช่หญ้าพิษต้นซูเหอซิงจะช่วยทำให้เจ้านอนหลับสบายเจ้าคิดว่าคำพูดที่เจ้าพูดข้าจะเชื่องั้นเหรอโชคดีที่ฮองเฮาบอกข้าจึงไม่หลงกลไม่ดื่มยาพิษเจ้า
นี่เจ้าไม่ได้ดื่มยาขังเสียงจะฟังข้านะตอนนี้อาการเจ้ากำเริบปากนะข้าไม่ได้ป่วยเจ้าต่างหากที่ป่วยเจ้าไม่เพียงทำร้ายข้ายังใช้มนต์ดำแช่งลูกข้าจนตายขังเสียงลูกของเจ้าตายไป2ปีแล้วนะลูกชายข้ากลับชาติมาเกิดในท้องห้องเฮาแต่ว่าเจ้าทำตุ๊กตาผ้าสาบแช่งให้ห้องเฮาแท้งลูกก็จะแก้แค้นแทนลูกก็ห้องเฮาแท้งเหรอข้าจะผ่าท้องเจ้าเอาลูกของเจ้ามาเส้นไหว้ลูกข้าอย่านะไม่ช่วยด้วยหุบปากข้าจะผ่าท้องเจ้าเอาลูกออกมาถ้าเจ้ายังตะโกนข้าจะเอามีดปาดคอเจ้าทังสิงได้ยินอะไรไหมเป็นเสียงเด็กร้องเขาร้องเรียกแม่เจ้าได้ยินไหมเจ้าบอกเจ้าไม่ได้ยินเหรอเมื่อกี้ตอนที่เจ้าเข้ามาเจ้าทิ้งลูกให้เขาอยู่ข้างนอกเขากลัวมากลูกเขาอยู่ข้างนอกเขากลัวมากเหรอเขากลัวมากเจ้าออกไปดูสิเจ้าไปดูที่ข้างนอกถ้าไม่เจอแม่เขาคงจะหลงทางหลงทางเขาคงจะกลัวมากลูกแม่เจ้าไม่ต้องกลัวนะแม่จะออกไปหาเจ้าเจ้าคิดจะหนีเหรอเจ้าอย่าหวังเลยข้าจะฆ่าเจ้าเอาลูกเจ้ามาเส้นไหว้ลูกข้า相遇，是自爱上了不该是，另外延续是成了错事。含泪说，说谎话，凝望时。未会对你坦白，其实我绝对吗？这份情终得到苦涩吗？曾天真去用情。